สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกครั้งนะคะกับรายการ Why LG Go Night ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่านักทุนทองเจอศึกหนักนะคะเจอการปรับตัวลงของทองคำเนี่ย5วันทำการติดต่อกันนะคะเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะโดยรวมแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะที่ทำให้ทองลงมาขนาดนี้นะคะใครเป็นคนทำก็ต้องบอกว่าเป็นเฟดเป็นคนทำนะคะทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในแง่ของพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคก็เกิดพัฒนาการต่างๆที่ทำให้แนวโน้มที่ทางทองที่เคยสดใสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปในเชิงลบมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเบนจะพักเรื่องเฟดนะคะเราต้องหยุดเสพเรื่องหนักๆนะคะหันมาดูเรื่องอะไรที่เรียกได้ว่าเบาสมองมากขึ้นนะคะวันนี้เบนจะพามาดูตัว Central Bank Gold Survey จาก World Gold Council หรือว่าสภาทองคำโลกค่ะที่เขาไปสำรวจความเห็นของเรียกได้ว่านายแบงก์ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกนะคะมีผลโพลที่น่าสนใจหลายๆตัวอยากให้ทุกคนเนี่ยรับทราบกันค่ะก่อนจะไปถึงจุดนั้นค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องราคาทองคำนิดหน่อยแล้วกันค่ะว่าทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้หนักหน่วงจริงค่ะเพราะว่าถ้าดูผลตอบแทนของทองเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะพบว่าทองคำมีการปรับตัวลดลงในรายวีคหรือรายสัปดาห์เนี่ยอาจจะปิดลบประมาณ 5% ค่ะซึ่งถือว่าถ้าเกิน 5% ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นการปรับตัวลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของเฟดเนี่ยแหละค่ะเป็นพอยต์สำคัญนะคะขนาดเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลข Jobless Claim หรือจำนวนผู้ขอบริการการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยจะออกมาแย่เกินคาดค่ะก็คือตัว Jobless Claim ออกมามีคนขอเคลมถึง 412,000 ตำแหน่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ประมาณ15พฤษภาคมตัวเลขดีเกินคาดแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทองปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างใดเมื่อวานนี้ทองมีโลด้วยนะคะมีโลใหม่ที่บริเวณ 1,766 แน่นอนค่ะปัจจัยเบื้องหลังก็คือเรื่องของการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์เมื่อวานนี้ก็แข็งค่าขึ้นต่ออีกประมาณ 0.6% นะคะเป็นเรื่องของผลการประชุมเฟดล้วนนะคะทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยดอลลาร์สหรัฐมีการแตะระดับสูงสุดเหนือ 92.07 จุดค่ะเป็นระดับสูงสุดในรอบมากกว่า2เดือนเลยนะคะแน่นอนค่ะดอลลาร์กับทองเขาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามพอดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นแบบนี้ทองคำก็เลยร่วงลงมาแตะโลสุดในรอบมากกว่า1เดือนนะคะโดยรวมทองกับดอลลาร์ตอนนี้ตรงกันข้ามกันอย่างมากค่ะเห็นไหมคะว่านี่คือ correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับดอลลาร์ค่ะไม่ว่าจะเป็น5วันไปจนกระทั่ง50วันเนี่ยจะพบว่า correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับดอลลาร์อยู่ที่ระดับลบ -0.96 ถึงลบ -0.98 ค่ะนั่นแสดงว่าทั้ง2 asset เนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมากนะคะดอลลาร์แข็งเมื่อไหร่ทองก็ลงดอลลาร์อ่อนเมื่อไหร่ทองก็ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องติดตามกราฟการเคลื่อนไหวของดอลลาร์อย่างใกล้ชิดค่ะอย่างวันนี้เองนะคะดูเหมือนจะมีสัญญาณบางตัวนะคะในแง่ของเทคนิคในตัวดัชนีดอลลาร์ที่ทำให้ทองคำเนี่ยเขามีโอกาสรีบาวด์ขึ้นได้บ้างในทางเทคนิคนะคะสัญญาณที่ว่านะคะก็คือทองตัวดัชนีดอลลาร์เขามีการเกิดสัญญาณ bullish RSI divergence นะคะในทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าดอลลาร์เขามีการทำ higher high ต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าตัว RSI ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะเริ่มส่งสัญญาณค่ะว่าแรงซื้อมันชะลอตัวลงโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มเบาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเช่นเดียวกันที่วันนี้ตัวดัชนีดอลลาร์เขาจะมีการพักตัวนะคะอาจจะมีการอ่อนตัวในช่วงสั้นแล้วก็หนุนให้ทองคำฟื้นตัวซึ่งทองก็ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะใกล้แนวต้านระยะสั้นแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าราคาทองคำเป็นอย่างไรนะคะแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของทองในสัปดาห์นี้ค่ะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเทคนิคค่อนข้างมากเลยค่ะอันนี้เป็นเอากราฟการเคลื่อนไหวของทองคำในทางแฟมเดลี่นะคะมาให้ดูค่ะจะได้เห็นได้ชัดมากขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเขาอยู่ในชานเนลนะคะเป็นขาขึ้นหรือขาลงในระยะสั้นกลางยาวรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ย50วัน100วัน200วันอยู่ที่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ค่ะ
เป็นพัฒนาการเชิงลบที่เกิดขึ้นในตลาดทองคำค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าสเต็ปแรกคือเขาหลุดตัวอัพเทรนด์ไลน์ที่ทำมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง50วันนะคะ200วันแล้วก็ล่าสุดก็มีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทองคำเขามาจ่ออยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย100วันบริเวณ 1,794-1,795 เพราะฉะนั้นนี่คือแนวต้านระยะสั้นในแง่ของเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทองคำตอนนี้เนี่ยในระยะสั้นนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในดาวเทรนด์สีน้ำเงินน้ำเงินอันนี้นะคะในขณะที่ระยะกลางเขากลับลงมาเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ดาวนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ระยะยาวค่ะจะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวๆนี้ที่ลากเชื่อมจากโลปี2019ปี2020ต่อเนื่องมาจนถึงโลของทองคำในปีนี้ยังเอาอยู่นะคะอีกหนึ่งจุดค่ะเมื่อวานนี้ทองคำเขาลงมาทดสอบแนวรับสำคัญค่ะเป็นแนวรับเขาเรียกว่าแนว horizontal ค่ะเป็นแนวนอนนะคะเป็น high เป็น low ของทองคำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะโซนดังกล่าวเนี่ยก็คือโซนประมาณ 1,765-1,760 ต้นๆนะคะโซนนี้เนี่ยเคยเป็น high ของทองคำค่ะในช่วงประมาณปี2020ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็น low ของทองคำนะคะในช่วงปี2020อีกเหมือนกันนะคะแล้วพอปี2021ทองหลุดระดับนี้ปุ๊บเนี่ยก็ก่อให้เกิดแรงขายในระดับที่ค่อนข้างแรงนะคะกลับการพอทองคำเขาผ่านเส้นนี้แถวๆประมาณ 1,760 ต้นๆได้ทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นสดใสเมื่อวานนี้แนวรับนี้เอาอยู่ค่ะที่สำคัญถ้าเราลองวัด Fibonacci Retracement นะคะลากจากโลของทองคำบริเวณ 1,678 นะคะขึ้นมาหาไฮของทองคำบริเวณ 1,916 เนี่ยจะพบว่าโซนนี้เนี่ยเป็น Fibo Retracement ที่ 61.8% ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้แนวรับสำคัญรับอยู่นะคะทองคำก็เลยมีการดีดตัวขึ้นอย่างน้อยๆก็คือในช่วงสั้นประกอบกับดอลลาร์เขาเกิดสัญญาณ Bullish Trend Divergence บ่งชี้ว่าเขาอาจจะต้องมีการพักตัวซึ่งการอ่อนค่าของดอลลาร์ก็อาจจะช่วยหนุนให้ทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะนี่คืออัปเดตค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทองคำในช่วงตอนนี้นะคะแต่ค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเราสัญญากันไว้ว่าจะพักเรื่องหนักๆอย่างเฟดค่ะมาดูกันซิว่าตัว Central Bank Gold Survey นะคะจาก World Gold Housing ค่ะปกติแล้ว World Gold เขาจะมีการส่งแบบสอบถามไปให้กับธนาคารกลางทั่วโลกค่ะเพื่อสอบถามความเห็นนะคะเกี่ยวกับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยว่าเขาจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทองคำสำรองไหมนะคะคิดว่าจะมีการลดสัดส่วนการสำรองสกุลเงินดอลลาร์ไหมนะคะซึ่งตัวโพนะคะล่าสุด Central Bank Gold Survey ของ World Gold Housing เพิ่งออกมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมาอัปเดตกันดีกว่าค่ะแน่นอนค่ะธนาคารกลางทุกแห่งทั่วโลกเขาจะต้องมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมคะซึ่งในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้เนี่ยตัวธนาคารกลางเขาก็จะถือแอสเซทหรือถือสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายค่ะโดยรวมแล้วถ้ามาดูสัดส่วนค่ะคอมโพสิชันของตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะอันดับหนึ่งนะคะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเขาถือกันคือสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ค่ะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 51% นะคะของตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกทั้งหมดเลยนะคะอันดับ1คือดอลลาร์อันดับที่2คือสกุลเงินยูโรค่ะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% นะคะตามมาด้วยทองคำค่ะทองคำเป็นอันดับ3เลยนะคะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 16% ในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดค่ะในขณะเดียวกันสกุลเงินอื่นๆนะคะจะเป็นฟรังสวิสสกุลเงินปอนนะคะก็จะคิดเป็นสัดส่วนที่เหลือประมาณ 14% หยวนของจีนค่ะก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่หยวนเขาเข้าไปอยู่ใน SDR ตะกร้าเงินของตัว IMF นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนเงินหยวนก็อยู่ที่ประมาณ 2% ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกแต่สัดส่วนนี้ค่ะเป็นสัดส่วนณสิ้นสุดไตรมาส3ของปีที่แล้วนะคะพอมาเทียบกับ1ปีก่อนหน้าเนี่ยเห็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือนะคะสัดส่วนของสกุลเงินดอลลาร์ในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกเนี่ย
ลดลงค่ะลดลงจาก1ปีก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 54% นะคะปีที่แล้วลดลงจาก 54% เหลือ 51% นะคะในขณะเดียวกันทองคำกลับมีสัดส่วนนะคะในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิม1ปีก่อนหน้าอยู่ที่ 13% ก็เพิ่มมาเป็น 16% นะคะ 3% เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะตัวสกุลอื่นๆอย่างเช่นยูโรนะคะหรือหยวนเนี่ยยังคงที่ที่เดิมนะคะนี่คือแนวโน้มที่น่าสนใจค่ะก็คือธนาคารกลางต่างๆเนี่ย1ปีผ่านไปนะคะหลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19ก็ทำให้ทองคำเนี่ยดูเหมือนจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในหมู่ธนาคารกลางต่างๆนะคะทีนี้ค่ะคำถามอีกคำถามในเซอร์เวย์ที่น่าสนใจค่ะก็คือมองไปยังอนาคตค่ะอีก12เดือนหลังจากนี้เนี่ยตัวโกเขาถามคำถามที่น่าสนใจก็คือ how do you expect นะคะก็คือคาดการณ์นะคะว่าธนาคารกลางของคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองทองคำสำรองในอีก12เดือนข้างหน้าอย่างไรนะคะโดยรวมคำถามเนี่ยก็คำตอบค่ะที่มีให้เลือกก็คือจะเพิ่มนะคะทองคำสำรองนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มๆอันนี้นะคะสีเขียวอ่อนลงมาหน่อยนะคะก็คือแพลนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสัดส่วนการถือครองทองคำนะคะสีเทาๆนี่คือดันโนค่ะสีเขียวที่ออกแนวสว่างๆหน่อยนะคะจะเป็นคำตอบที่บอกว่าเขาเตรียมที่จะลดการถือครองทองคำสำรองนะคะโดยรวมค่ะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เห็นพัฒนาการที่น่าสนใจในเซอร์เวย์ปี2021คืออะไร1เลยนะคะมีธนาคารกลางนะคะถึง 21% ที่ตอบแบบสอบถามค่ะคาดว่านะคะเขาเตรียมที่จะถือครองทองคำสำรองเพิ่มขึ้นในอีก12เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งสัดส่วน 21% เนี่ยในปี2021เนี่ยถือได้ว่าเพิ่มขึ้นจากระดับ 20% ในปี2020ค่ะแสดงว่านะคะมีธนาคารกลางจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะที่สนใจ reserve ทองคำเพิ่มนะคะในอีก12เดือนข้างหน้านะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทองคำค่ะอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือปีนี้หรือปี2021เนี่ยไม่มีเลยนะคะไม่มีธนาคารกลางใดวางแผนที่จะลดการถือครองทองคำสำรองในอีก12เดือนข้างหน้าจะเห็นได้ว่าสีเขียวสะท้อนแสงอันนี้ที่เป็นการตอบคำถามว่าจะมีการลดการถือครองทองคำสำรองเนี่ยปีนี้เนี่ยเท่ากับ 0% เลยนะคะเท่ากับว่าไม่มีธนาคารกลางใดจะขายทองเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะสัดส่วนนี้ก็ถือว่ามีหลายๆแบงก์เหมือนกันนะคะที่เขาเรียกว่ามีทิศทางในการคาดการเกี่ยวกับการสำรองทองคำชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยเหลือธนาคารกลางแค่ 11% เท่านั้นที่ไม่ทราบแผนของตัวเองนะคะอันนี้เนี่ยทำให้เห็นอะไรคะทำให้เห็นว่าทองคำเนี่ยยังถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะมีบทบาทสำคัญในพอร์ตเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็โดยรวมแล้วเทรนด์แนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะถือทองทองคำมากขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับทองคำนะคะทีนี้มาดูเหตุผลดีกว่าค่ะปกติแล้วธนาคารกลางต่างๆเขาก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะว่าทำไมเขาถึงถือดอลลาร์ทำไมเขาถึงถือทองคำแน่นอนดอลลาร์ถูกใช้ในการชำระราคานะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกุลเงินดอลลาร์ก็ยังสำคัญที่สุดนะคะแล้วทำไมล่ะธนาคารกลางต่างๆเขาซื้อทองนะคะเพราะฉะนั้นตัว World Gold Housing เขาก็เลยมีการให้เหตุผลต่างๆค่ะให้ธนาคารกลางเนี่ยมีการเลือกนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่เขาจะมีการซื้อทองนะคะในปี2021วันนี้จัดอันดับค่ะ5เหตุผลนะคะที่น่าสนใจอันดับ1ของปีนี้ค่ะเป็นนะคะผลตอบแทนของทองคำในช่วงวิกฤตเนี่ยถือว่าเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นนะคะเห็นได้จากปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วทองคำเป็นสินทรัพย์หัวตารางนะคะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 25% ในปี2020เพราะว่าการระบาดโควิด-19 ค่ะหนุนทองได้อย่างมากนะคะดังนั้นผลตอบแทนทองในช่วงเกิดวิกฤตการณ์นะคะถือว่าทองคำเนี่ยทำให้มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ธนาคารกลางเขาถือทองคำมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือเหตุผลแรกเหตุผลที่2ค่ะก็คือถือมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะคะมีทองอยู่ในก็ในตัว total ตัว reserve ตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะเหตุผลที่3นะคะที่เขาบอกว่าอยู่เบื้องหลังการซื้อทองก็คือทองคำเนี่ย
มีมูลค่าในระยะยาวค่ะตัว long term store of value นะคะก็คือเครื่องรักษามูลค่าของทองคำในระยะยาวเนี่ยเพราะทองคำเรียกได้ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะถ้าหากว่า10ปี20ปีหรือ30ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่3ที่อยู่เบื้องหลังการซื้อทองของธนาคารกลางค่ะเหตุผลต่อไปนะคะก็คือทองคำเนี่ยมีประสิทธิภาพในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะและเหตุผลที่5ค่ะทองคำไม่มีความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถือทองค่ะทองก็เป็นของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราถือตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเท่ากับว่าเรามีลูกหนี้ก็คือประเทศสหรัฐนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีโอกาส default หรือผิดนัดชำระหนี้ได้กลับกันถ้าเราถือทองคำนะคะยังไงทองคำก็เป็นของเรานะคะทองคำไม่มีการ default เพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นเหตุผลที่5ที่ทำให้ธนาคารกลางเขามีการถือครองทองคำแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถือครองทองคำเพิ่มในอีก12เดือนข้างหน้าค่ะเอามาฝากกันนะคะทุกคนจะได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าต่อให้ใครไม่ซื้อมีการขายทิ้งเนี่ยธนาคารกลางเขาก็รอรับอยู่นะคะโดยรวมปัจจัยนี้เองอาจจะช่วยหนึ่งเลยค่ะอาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้นะคะว่าการมีทองคำอยู่ในพอร์ตลงทุนแบบผสมเนี่ยก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้นะคะแต่แน่นอนค่ะเราไม่ค่อยถือยาวเนาะเราจะเก็งกำไรในระยะสั้นกันเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าค่ะว่าทองคำนะคะตอนนี้แนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าทองคำเองเนี่ยเขาดีดด้วยเหตุผลหลายๆปัจจัยนะคะไม่ได้ดีดด้วยเรื่องของสัญญาณ bullish red side divergence ค่ะเพราะว่าพอไปเช็คทั้ง time frame 1ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดสัญญาณ bullish red side divergence ที่ชัดเจนค่ะแต่ทองคำเนี่ยดีดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลงมาเยอะมากๆนะคะถ้ารวบๆกันแล้วเนี่ยก็คือลงมาประมาณ80กว่าเหรียญแล้วนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถูกขายทิ้งออกมาขนาดนี้ก็ทำให้ในหลายๆ time frame นะคะอยู่ในภาวะซื้อขายมากเกินไปหรือว่า oversold นั่นเองค่ะอันนี้เป็น time frame 4ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทองคำก็อยู่ในภาวะ oversold แต่ว่าไม่มีสัญญาณ bullish red side divergence แต่อย่างใดพอไปดู time frame ที่ใหญ่กว่านั้นค่ะจุดที่ทำให้ทองดีดเนี่ยอาจจะเป็น time frame daily นะคะเดี๋ยวนะคะต้องรอมันหมุนสักครู่นะคะtime frame daily นะคะจะเห็นว่าทองคำเนี่ยเรียกได้ว่ามีการอยู่ในภาวะ oversold เช่นเดียวกันค่ะเป็นขออนุญาตดูในนี้แล้วกันนะคะ time frame daily นะคะโอเคค่ะนี่คือราคาทองคำ Gold Spot ใน Time Frame Daily ค่ะตัว Gold Spot ใน Time Frame Daily ก็ไม่ได้มีสัญญาณ Bullish Red Side Divergence นะคะแต่ว่าหายากเหมือนกันนะคะที่ Time Frame Daily เนี่ยจะอยู่ในภาวะ Overbought หรือว่า Oversold ค่ะแต่ว่า Time Frame ใหญ่ๆเนี่ยความแม่นยำของเขาก็จะสูงนะคะเมื่อวานนี้ทองก็ถูกทิ้งลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะจน RSI ใน Time Frame Daily นะคะก็แต่30นะคะลงไปต่ำกว่า30ซึ่งบ่งชี้ภาวะโอเวอร์โซค่ะเหมือนกับตอนก่อนหน้าค่ะตอนที่ทองคำเขาดีดขึ้นไปทดสอบประมาณ 1,900 กว่าๆเนี่ยตัว Time Frame Daily ก็อยู่ในภาวะโอเวอร์บอทหรือว่าซื้อมากเกินไปเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าทุกๆไฮหรือทุกๆโลเนี่ยใน Time Frame Daily เนี่ยเราก็สามารถเอามาเช็คได้ค่ะว่าตอนนี้ทองคำภาพใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในภาวะขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปหรือเปล่าในยามที่เราไม่เจอสัญญาณ bullish red side divergence หรือว่า bearish red side divergence เนี่ยก็หันมาเช็คนะคะพวก time frame เนี่ยค่ะ time frame ใหญ่ๆนะคะหาสัญญาณ overbought หรือว่า oversold ก็อาจจะช่วยนะคะตัดสินใจในการลงทุนได้นะคะอันนี้เอามาฝากกันว่าเหตุผลทำไมทองเขามีการดีดตัวขึ้นมาหนึ่งเลยไม่มี divergence นะคะในแง่ของ bullish divergence แต่ทุก time frame โดยเฉพาะ time frame daily เกิดภาวะ oversold หรือว่าขายมากเกินไปแล้วนะคะในแง่ของ time frame ย่อยๆนะคะโดยรวมแล้วนะคะทองคำเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงแรงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวที่เขามาเทสเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่เป็นเรียนไปค่ะถ้าลองวัด Fibonacci retracement นะคะวัดจากโลของทองคำช่วงปลายเดือนมีนาที่ประมาณ 1,678 เนี่ยขึ้นมาหาไฮของทองคำที่ประมาณ 1,916 นะคะแล้วก็วัดการ retest หรือการพักตัวของทองคำจะพบว่าเมื่อวานนี้ค่ะเขาลงมาเทสประมาณเนี่ยค่ะ
61.8% นะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่บริเวณ 1,768 การไม่หลุดจุดนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดแรงซื้อบวกรวมกับการเกิดโอเวอร์โซลหรือว่าขายมากเกินไปนะคะวันนี้ทองคำก็เลยมีการดีดตัวขึ้นมาแต่อย่างที่เรียนค่ะการดีดตัวของทองคำในช่วงนี้ยังไม่น่าไว้ใจนะคะยังต้องดูเป็นระยะ step by step ค่ะก็คือการดีดตัวในระยะสั้นๆแนะนำให้ดูไม่ไกลจากนี้เลยค่ะ1,796 ถึง 1,803 USD/Ounce เป็นแนวต้านระยะสั้นที่อยากให้มอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าทองคำเขาทะลุผ่านขึ้นไปยืนเหนือ 1,803 ได้ทิศทางจะสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะมีโอกาสขยับขึ้นไปอีกประมาณ 10-20 เหรียญเลยนะคะถ้ายืน 1,803 เนี่ยขยับขึ้นไปแนวต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,825 ถึง 1,836 USD/Ounce เพราะฉะนั้นใครที่เก็บเอาไว้แถวนี้นะคะแถวๆโลเมื่อวานเนี่ยหรืออาจจะเพิ่งซื้อเมื่อเช้าเนี่ยถ้าหากว่าไม่แน่ใจเนี่ยอาจจะทยอยขายบางส่วนก็ได้แถวแนวต้านบริเวณ 1,796 ถึง 1,803 ค่ะโซนนี้เนี่ยจะอยู่ราวๆ 26,800 บาทต่อบาททองคำนะคะแต่ว่าถ้าผ่าน 1,803 ก็ถือที่เหลือต่อค่ะไปรอขายบริเวณนี้นะคะ1825 1836นะคะแต่โดยรวมค่ะอย่างที่เป็นบอกทองคำระยะสั้นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางขาลงนะคะเป็น channel down trend สีชมพูอันนี้ตราบใดที่เขายังไม่สามารถ break out trend line ที่เป็น down trend line ได้นะคะก็ยังต้องระมัดระวังการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังตามแนวต้านนะคะเดียวกันการเข้าซื้อนะคะอาจจะต้องใช้สัญญาณทางเทคนิคเข้ามาช่วยเยอะหน่อยนะคะเราต้องอาศัยใจด้วยค่ะเพราะว่าลงมาเมื่อวานเนี่ยเบนก็เชื่อว่าหลายคนก็คงกังวลนะคะกลัวๆอยู่ใช่ไหมคะโดยรวมวันนี้จับตาแนวต้านที่เป็นโลเดิมของเมื่อคืนค่ะ1,767นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ราว 26,300 บาทต่อบาททองคำค่ะไม่หลุดเนี่ยยังมีโอกาสไซด์เวย์ออกข้างค่ะพยายามสร้างฐานแล้วก็รีบาวด์ขึ้นนะคะแต่ถ้าหลุด1767แนะนำว่าควรจะถอยมาดูแนวรับสำคัญอีก2แนวที่เหลือค่ะแถวๆประมาณ 1,755 เป็นแนวรับถัดไปนะคะซึ่ง1755เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญในระดับนึงค่ะเพราะว่าเขาเป็นโลของทองคำในช่วงประมาณปลายเดือนเมษาก่อนที่ทองคำจะ take off นะคะก่อนที่ทองคำจะพุ่งขึ้นแรงนะคะนอกจากนี้ค่ะโซนประมาณ 1,755 ก็จะเป็น high ของทองคำในช่วงประมาณกลางเดือนมีนานะคะแล้วก็เป็นโซน high เดิมของทองคำในช่วงประมาณต้นเดือนเมษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลุดจาก1767นะคะถอยมาดู 1,755 แล้วก็แนวรับสำคัญที่สุดค่ะจะอยู่ในโซนนี้นะคะ1,720ปลายๆถึง1,724หลุดปุ๊บเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญมากๆค่ะเพราะว่า1,728นะคะถือว่าเป็น Fibonacci retracement ที่ 78.6% เป็นเส้น trend line ระยะยาวด้วยนะคะที่รับอยู่มาตลอดเลยนะคะหลายปีที่ผ่านมานะคะการหลุดก็จะมีนัยยะสำคัญค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังในการซื้อขายดีๆค่ะ อย่าเพิ่งวางใจนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีโอกาสดีดนะมีลุ้นอยู่นะคะแต่ว่าเบนไม่อยากให้วางใจนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยแรงซื้อก็ยังแผ่วๆค่ะลุ้นอย่างเดียวนะคะดอลลาร์ให้เขาพักตัวลงมาทองคำก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีคุณออดี้อินเวสเตอร์ค่ะสวัสดีคุณเอกพเดชสมบูรณ์สวัสดีคุณเมดีด้วยนะคะคุณยลดาสวัสดีนะคะสวัสดีคุณมาดามแหม่มค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณไพโรสวัสดีคุณเทิดศักดิ์สวัสดีคุณอาบิดีนค่ะสวัสดีคุณจิราพรด้วยนะคะคุณเทิดศักดิ์ถามว่าทองไทยมีโอกาสย่ออีกไหมเป็นว่าวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการรีบาวมากกว่าคุณค่ะคุณเทิดศักดิ์ครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาลงมาแรงค่ะอยู่ในภาวะโอเวอร์โซลหรือขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นแนวโน้มระยะสั้นวันนี้เนี่ยมีโอกาสดีดตัวกลับนะคะแต่ว่าโดยรวมถ้าดีดตัวไม่ผ่านแนวต้านเบย์ก็ยังมองว่าการปรับฐานอาจจะยังไม่จบเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาทองคำในประเทศยังมีโอกาสลงมาเทสประมาณ 26,300 หรือ 26,000 ต้นๆได้ค่ะสวัสดีคุณตีด้วยค่ะสวัสดีคุณพลอยนะคะคุณเบสนัทธรัตน์นะคะสวัสดีค่ะติดใบอยู่1,827ควรทำยังไงวันนี้เนี่ยแหละค่ะวัน2วันนี้น่าจะมีจังหวะการรีบาวลุ้นจุดแรกก่อนนะคะ 1,803 ถ้าผ่านเนี่ยเป็นมองว่าทองคำจะมีโอกาสดีขึ้นไปแถวๆประมาณ1,825ค่ะ
ถ้าดีขึ้นไปโซนนี้ไม่ผ่านแนะนำตัดออกไปก่อนนะคะยังต้องดูจังหวะการรีบาวค่ะตอนนี้แรงซื้อยังค่อนข้างไม่มากนะคะต้องอาศัยให้ดอลลาร์เขามีการอ่อนค่าลงมามากกว่านี้ดอลลาร์เองเนี่ยเกิดสัญญาณ bullish divergence ก็ดีแต่ว่าแรงขายในดอลลาร์ก็ยังไม่มากนักยังต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเข้ามาส่งผลค่ะเป็นว่ารอได้นะคะคุณเบสอาจจะรออีกสักระยะหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะซื้อมา27,200 27,200นะคะโอ้ก็แถวๆประมาณ1,825เลยค่ะมีลุ้นค่ะแต่ว่าลุ้น1,800ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าซื้อมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าไม่แน่ใจยังไงไม่ผ่าน1,800เนี่ยสต็อปออกไปครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเผื่อว่าเราทำย่อลงมาแล้วมาถัวข้างล่างนะคะดึงต้นทุนจาก27,200ลงมานะคะเราจะได้ออกง่ายขึ้นนะคะสวัสดีคุณอัครพลค่ะสวัสดีคุณสาริณีสวัสดีคุณเอมมี่จูงสวัสดีคุณกฤติกาสวัสดีคุณสุรศักดิ์สวัสดีคุณกฤติกาค่ะวันนี้เป็นพักเบรกค่ะเพราะว่าทุกคนเสร็จมาเยอะแล้วนะคะน่าจะดาวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาข่าวดีมาให้เรียกได้ว่ารับรู้กันบ้างนะคะจะได้ใจชื้นมีกำลังใจในการเทรดทองในสัปดาห์ถัดไปนะคะโอเคไม่น่าจะตอบคำถามครบแล้วนะคะวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะน่าจะเป็นว่ากันด้วยเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคล้วนๆนะคะอย่าลืมนะคะต้านแรกไม่ไกลจากนี้เลย1796นะคะ1803ถ้ายังไม่ผ่านจุดนี้อาจจะมีโอกาสเลี้ยวกลับมานะคะรีเทสแถวโลอีกรอบหนึ่งนะคะแต่โดยรวมถ้าลงมาไม่ทำโลต่ำกว่า1767ก็ยังมีโอกาสรีบาวด์กลับเช่นเดียวกันนะคะดีตัวขึ้นไปผ่าน1803เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อค่ะน่าจะในอีกเลเวลประมาณ10-20เหรียญเลยค่ะต้านถัดไปจะอยู่ราวๆ1,825นะคะติด1841ควรคัดช่วงไหนนะคะเป็นว่าแถวๆนี้ค่ะไม่ผ่านเนี่ยค่ะ1825คัดไปก่อนนะคะโดยรวมเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนตีเทรนด์ไลน์อันนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากว่าการดีตัวของทองยังไม่ทะลุเทรนด์ไลน์ที่เป็นดาวเทรนด์ไลน์แบบนี้อาจจะใช้จุดกรอบบนตรงนี้ค่ะเป็นจุดในการคัดออกนะคะคุณเบสถามว่า bullish divergence จะมาแบบไหนนะคะสัญญาณ divergence เดี๋ยวเป็นลองหาให้ดูดีกว่าค่ะ bullish divergence นะคะปกติเป็นชอบดูใน time frame 4ชั่วโมงนะคะ bullish divergence คือความขัดแย้งกันระหว่างราคาและ oscillator นะคะbullish divergence เนี่ยจะเกิดเวลาราคาเขามี lower low อันนี้ดีกว่าค่ะตอนที่ทองคำเขาลงมาทำ low ในช่วงประมาณเดือนน่าจะมีนาคมนะคะจะเห็นได้ว่าทองเนี่ยลงมาทำ lower low ค่ะทำ lower low ต่อเนื่องนะคะมาทำ low ต่ำสุดที่ประมาณ 1,678 ค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยพอมาหันมาดูตัว RSI ค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่า RSI ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ได้ทำ lower low ด้วยเป็นลักษณะของ higher low ค่ะตัวนี้เนี่ยสะท้อนอะไรนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาณ bullish RSI divergence นะคะก็คือบ่งชี้ว่าแรงขายมันชะลอตัวลงแล้วนะทองคำใกล้จะกลับตัวแล้วนะคะถ้าเราเจอสัญญาณแบบนี้เนี่ยใน time frame 1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็เป็นจุดซื้อที่น่าสนใจมากๆนะคะกลับกันถ้าหากว่าทองคำเขาปรับตัวสูงขึ้นอาทิเช่นตรงนี้ก็ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยทองคำเขามี higher high ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาดู RSI ค่ะ RSI ไม่ได้ทำ higher high ด้วยนะคะเป็นลักษณะของ lower high อันนี้ก็เป็น divergence อันนึงที่เขาเรียกว่า bearish divergence บ่งชี้ว่าแรงซื้อชะลอตัวลงและทองคำจะมีการพักฐานถ้าเจอสัญญาณพวกนี้เมื่อไหร่ก็จะทำให้เราเข้าหรือออกอย่างมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีคุณลิทเทิลพันสวัสดีคุณลิทเทิลพาเป็นไม่แน่ใจค่ะว่าชื่ออะไรนะคะขออภัยด้วยค่ะคุณอัจฉรีตอนนี้เข้าซื้อได้หรือยังเป็นว่าวันนี้น่าจะรีบาวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้อาจจะช้าไปสักหน่อยค่ะจุดซื้อที่น่าสนใจก็คือเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อเช้าหรือว่าเมื่อคืนนี้มากกว่าค่ะอาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างอาจจะรอจังหวะการย่อตัวไม่หลุด1767ก็ค่อยเข้าซื้อก็ได้นะคะวันนี้เป็นน่าจะตอบคำถามครบแล้วนะคะเลยเวลาด้วยนะคะ33นาทีแล้วนะคะยังไงก่อนลากันไปฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG ค่ะตอนนี้วางเงินหลักประกัน 50,000 นะคะสามารถซื้อขายทองคำแท่งได้99.991 กิโลค่ะ 96.5 นะคะได้60บาททองนะคะหรือใครเทรดในตลาด TFX ก็มาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ไปเลยนะคะหรือใครค่ะอยากซื้อของขวัญ นะคะเป็นทองคำแท่งชิ้นเล็กๆนะคะทองรูปประพันธ์หรือจะเป็นการ์ดทองคำก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้ค่ะที่ www.ylgprecious.co.th นะคะเป็นการซื้อออนไลน์นะคะจ่ายเงินปุ๊บ
นะคะของก็ส่งตรงถึงบ้านเราซื้อประกันให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกด้วยปลอดภัยด้วยนะคะสนใจก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังในการลงทุนทองคํานะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะแล้วก็เรามาลุยกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ